จากไส้งอนเซ็นเตอร์นะคะเราก็เดินข้ามถนนมาทางนี้เราจะไปอะไรอ่ะไปไหนไม่รู้เดินไปเรื่อยๆมันก็เดินเล่นได้หมดแถวปกติเราก็จะเดินเล่นแล้วมันเป็นลานอันนี้เหมือนจะกำลังทำรถไฟฟ้าใต้ดินนะเชื่อมันเลยครับมีคนถ่ายรูปกันใหญ่เลยก็ไม่รู้อะไรเราก็ไม่รู้เราก็ไม่เคยมาแต่แถวนี้น่าจะเป็นแบบว่าหรูหราไฮโซแล้วเริ่มมีช็อปโรเล็กซ์มีช็อปชาแนลละเป็นนี้เป็นโรงละครอะไรกันเป็นล่าอ่ะก็เนี่ยจากไส้งอนเซ็นเตอร์ข้ามตรงมางี้ข้ามถนนตรงนี้ก็จะเป็นลานกลางนี่เป็นอนุสาวรีย์ไฟเนี่ยโฮจิมินห์ไงอ๋อนี่คุณโฮจิมินห์นะคะไหนอันนี้โรงละครตรงนี้จะเป็นลานเนี่ยเดินไปได้เลยแล้วก็คิดว่าคาเฟ่นั่นแหละตึกเก่าๆน่ะจะอยู่ตรงนั้นแหละกว่าฉันจะเดินถึงโรงหอพอดีจะปิดกล้องก่อนนะไปใกล้ๆก่อนเด้อเข้าร้านมาเขาก็ขอกระเป๋าเราไม่รู้ว่าจะเปิดดูว่าไม่ใช่ปิดแล้วก็เอาเคเบิลถ่ายมันล็อกไว้ห้ามเปิดกระเป๋านี้การขโมยเดี๋ยวตอนออกก็คงแบบเอาให้เขาจะถัดออกให้อะไรเงี้ยโอเคจากคาเฟ่อพาร์ตเมนต์นะคะเดินมาจนสุดเลยนะแล้วก็ข้ามทางม้าลายมาก็จะเป็นริมน้ำนะคะสามารถเดินเล่นได้นะเดินก็ดูนิดนึงมีคนบ้าด้วยนะคะเมื่อกี้ที่ยืนอยู่นั่นน่ะบ้าจริงๆนะเพราะว่าขากลับมาเราเห็นเขากินน้ำเด็กโบราณด้วยอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นน้ำนั่งงานนั่งสะพานด้วยหรือเปล่าอุ้ยนั่นสะพานรถอ้าวแล้วเธอหมายถึงสะพานเนี้ยหรอใช่มีสะพานเหมือนกับคนเดินไม่มีหรอกจากเมื่อกี้นะคะไส้งอนแล้วก็ไอ้ตรงกลางคาเฟ่แล้วก็เดินข้ามมาตรงนี้ก็จะเป็นริมน้ำละทำอะไรล่ะเข้าไปนั่งดูแบบว่าฝั่งดูแบบเป็นอะไรแต่อันนั้นจะแบบนั่งเรือได้หรือเปล่ามีเรือโดยสารไหมฮะมีเรือเฟอร์รี่นะเออข้ามว่าไปดิว่างอ่ะแต่ไม่ใช่แถวนี้เนี่ยต้องมีขึ้นที่ไหนเรื่องมันมีเรือบนลำเป็นร้านอาหารหรอจริงแถวนั้นน่าจะเป็นตลาดนะงั้นเรื่องน่าจะนี่น่าทะเลเปล่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่มันไม่เหม็นเห็นนะตอนนี้หน้าเหมือนจะมาเปิดบูธนะคะหาอะไรกินหน่อยหิวน้ำแล้วจ้ะตรงนี้เหมือนเป็นท่าเรือด้วยอ่ะอาจจะต้องซื้อตั๋วเข้าไปนะไม่รู้ไปลงตรงไหนเดี๋ยวดูก่อนอันนี้เป็นแบบล่องเรือแต่เราไม่ได้ทำการบ้านมาขอทำความเข้าใจแป๊บนึงนะแล้วเรือเพิ่งเข้าด้วยอ่ะคือน่าจะเดี๋ยวแบบออกได้เหมือนจะมีช็อปแล้วนี่ไงดูแบบดูแว่นเหมือนกันอะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยใครหาของจะช้อปปิ้งนะคะก็มาตรงพงมาตรงโรงละครดูไปล่านี่เลยจะเจอหลุยส์วิตตองตรงนี้มีช็อปโรเล็กกับกุชชี่นี่แอมเอสชาแนลน่าจะอยู่มุมนู้นหรือเปล่าช็อปที่นี่ก็ได้นะคะนาฬิกาอันนี้ก็เป็นห้างดีออร์ต้องมีขนมขายแน่เลยฉันได้กลิ่นใครมาเที่ยวโฮจิมินห์ไม่ต้องกลัวและไม่อันตรายอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของเราก็เลย
ไม่ใส่อะไรมาเลยใส่ของใส่ของสร้อยทองสร้อยทองไม่ใส่มาเพราะเรากลัวนะคะกลัวไปอ่านรีวิวเยอะไปหน่อยครับเป็นการแบบจริงก็ดูไม่มีอะไรปลอดภัยหอมเหลือเกินขอซื้อหน่อยอะไรอ่ะอะไรไม่รู้อ่ะจ๊อเท่าไหร่เป็นไข่หรือว่าแผ่นๆเนี่ยแผ่นๆเนี่ยอันไหนเนี่ยขายไม่ถุงนะแต่มันเยอะว่ะเออไม่ต้องชิมนะอันนี้เหรอเออมันคืออันนี้แหละ How much แล้วอันนี้อะไรอ่ะฟูดอันนี้บานาน่าเหรอบานาน่ากล้วยบานาน่าอ๋ออันนี้ไงที่เจนบอกแล้วอันนี้เท่าไหร่อันนี้เซียม40ลองหน่อย15 60บาท40,000เห็นฝรั่งกินนะเอาลองหน่อยอันนี้เหรอในวันเอาลองอันนี้หน่อยนะวันนี้ก็บอกด้วยแล้วกันไม่มีการทำการบ้านนะคะเป็นตามกล้วยเอออันนี้เป็นกล้วยอันนี้จริงๆมันเหมือนขนมที่เชียงใหม่เดิน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 งงๆของเราก็จะเป็นอย่างนี้แหละอ่ะมาเจอห้างอะไรก็ไม่รู้วินคอมเซ็นเตอร์เฉยเลยไม่รู้มี ABC Mart ด้วยนะเนี่ยอ๋อนี่นี่เป็นธุรกิจแล้วไปวันที่ตรงนี้ฮัลโหลมาปุ๊บซื้อมาแล้วเป็นกระเป๋าABC มาด้วยไม่ธรรมดาไปนี่มีใครอยากมาขายของที่ตึกต้องบอกชั้น2นี่ไปเดินดูของก่อนนะแยกย้ายจ้ะโอเคจากห้างวีคอมนะคะออกมาหน้าห้างนะข้ามถนนหน้านี่เลยตึกแบบงงๆอีกแล้วไม่ต้องเดินหาอะไรเลยออกมาก็เจอเองอันนี้จะเป็นที่สำหรับแบบว่าเขาขายของวัยรุ่นว้ายว่ามันอันตรายไม่ลงบันไดก็จะขายของวัยรุ่นนะเสื้อผ้าเออไม่แพงเขาจะชื่อว่า New Playground นะคะจะเหม็นๆนิดนึงเอาไปถ่ายหน่อยก็ดูหน่อยมีแต่เสื้อสาวหุ่นดีอันนี้นะคะจะอยู่ข้างๆกับอันเดอร์กราวเมื่อกี้นะแต่ว่ามันจะเป็นซอยมืดๆแล้วก็มีแบบคนเขียนสีอยู่ข้างๆอ่ะวาดรูปอ่ะเสร็จแล้วจะมีทางเดินขึ้นมาถ้าขึ้นลิฟต์เนี่ยเหมือนจะต้องเสียเงินแต่ถ้าเดินขึ้นมาก็คือไม่เสียเงินนะเราก็ไม่รู้หรอกเห็นฝรั่งเดินเดินแล้วก็เดินตามมาถ้าไม่มีคนนี่ก็คือไม่ตามนะกลัวเพราะว่ามันดูเปียวมันดูมืดน่ากลัวเราก็สกปรกเนี่ยดูสกปรกแต่พอขึ้นมาแล้วเนี่ยก็คือเขาก็จะตกแต่งร้านใครร้านมันคือสวยงามเลยนะสะอาดสวยเลย500ผมแล้วก็มัน 700-800 บาทอ่ะแล้วของก็ไม่แพงเพราะตอนนี้ก็มี2ร้านสวยๆเลยนะ
สวยๆสะอาดๆราคาก็คือไม่แพงนี่ไงลองขึ้นดูอีกชั้นมันจะมืดๆอย่างเงี้ยเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเมื่อกี้ถ้าไม่มีคนมาไม่มีคนเดินเราก็ไม่รู้เราก็ไม่ขึ้นให้เรามาขึ้นเราก็ไม่ขึ้นพอขึ้นมาก็ไปเป็นร้านดีๆแล้วพอเข้าไปแล้วก็จะต้องมีป้ายด้วยบางร้านคุณซื้อ1ชิ้นนะคะเท่านี้ซื้อ2ชิ้นลดซื้อ3ชิ้นลดอีก1ชิ้นลด5 2ชิ้นลด10 3ชิ้นลด15อะไรเงี้ยเนี่ยดูดิเป็นร้านตกแต่งดีๆทั้งนั้นเลยสวยๆเลยนะต้องบอกว่าเป็นแฟชั่นลับๆแฟชั่นลับๆก็มาแวะร้านนี้นะคะมีเสื้อผ้าเต็มเลยน่ารักมากส่วนมากเสื้อเล็กๆเราจะใส่ไม่ค่อยได้อันนี้ใส่ไซส์ใหญ่หน่อยแล้วเราก็จะถามราคาเขาเขาก็บอกราคาลดให้ด้วยลดจากป้ายอีกเนาะ400,000กว่าหรือประมาณ300,000ปลายๆอ่ะแล้วจ่ายเงินเขาบอกแถมอันนี้ให้เลือกด้วย1ชิ้นนี่น่ารักจังเลยนี่สั่งน้ำน้องเขานะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นน้ำส้มหรือเปล่าน้ำอะไรวะชื่อสั่งน้ำลิ้นจี่ทำไมมันตักกิฟต์ให้กูเนี่ยอ๋อไม่ใช่โชคดีไปถ้าครับแฟนเด็กๆก็ขายน้ำนี่เป็นฟังแสงนะคะนี่ห้างร้านเดี๋ยวไม่ก็ทอนะครับคุณนี่สองแสนแล้วสองแสนเลยห้าหมื่นก็สามหมื่นเออเปิดที่โอเคห้าหมื่นมีคนเก็บตังค์อยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเอาประทอนให้35,000ไม่รู้ว่าถูกหรือแพงแต่ว่าไม่เป็นไรจะกินไทยแลนด์โอ้โหทำไมโอ้โหทำไมกามเอิ้นไอ้เราไทยอะไรไอ้เราไทยแลนด์ไอ้เราโน่นนี่จะเป็นถนนหนังสือนะคะมีหนังสือขายน่ารักจังตอนนี้เรามาเย็นแล้วแต่ร้านเขาก็ยังเปิดนะแต่ก็เหมือนจะใกล้เก็บแล้วแหละใครชอบหนังสือก็มาเดินดูเลือกซื้อกันได้นะเล่นหนังสืออังฝรั่งก็มีหนังสือเวียดนามอย่างเมื่อกี้เราก็ไปแวะที่หนึ่งเป็นร้านหนังสือ
ก็มีหนังสือเวียดมีหนังสือฝรั่งราคาก็กี่ไปหยิบตก600เป็นภาษาอังกฤษนะเป็นหนังสือทำอาหารเงี้ยก็มีทั้งหนังสือผู้ใหญ่หนังสือเด็กการ์ตูนเป็นคาเฟ่บุ๊กน่ารักจังดูดินั่งอ่านจะเป็นประจำทั้งวันก็เป็นถนนเส้นเล็กๆนะน่ารักดีตู้หยอดตู้หยอดหนังสือก็มีหมดแล้วจะทะลุเดินออกเข้าออกได้สองด้านนะปันไลท์เนี่ยอันนี้ไซส์ธรรมดาปันแรกที่เราดูเหมือนกันแล้วดูอ่านในรีวิวที่เขาบอกไม่ค่อยดีแต่ที่ใน YouTube ที่คนนั้นมานอนคนไหนคนที่นั่งรถเมล์เหรอคนเชียงใหม่ได้มั้งก็ในนั้นมันบอกไม่ดีเออก็ในรีวิวเนี่ยคนนั้นรีวิวว่าไงในการจองเหมือนกับห้องน้ำมีปัญหาห้องน้ำเหม็นน้ำไม่อุ่นไม่ร้อนดีอ่ะเชฟหรอแต่งตัวน่ารักจังไฟเขียวก็จริงนะแต่ว่าไม่ต้องกดไฟแดงไฟเขียวเลยดูอย่างเดียวปลอดภัยมาอีกแค่ 5% อีก 95% ก็ต้องดูเอาค่ะใช้ตาดูนะคะจริงๆโรงแรมเราอยู่ตรงนู้นแต่ว่าเดี๋ยวอ้อมมาก่อนมาดูว่ามันมีอะไรโอ้ตรงไหนตรงนี้มอเตอร์ไซค์เยอะแยะเลยพอเดินออกมาบูมบูมบูมจากไหนเนี่ยนักเรียนคล้ายๆนักเรียนดูนี่เป็นรูอะไรหรอเด็กพิเศษกันนะวะเป็นเด็กทั้งนั้นเลยเออออกมาแบบเทียบเลยแล้วก็มอเตอร์ไซค์เรียราดเต็มไปหมดแล้วนี่อะไรอ่ะขายอะไรน่าจะเป็นโรงเรียนของพิเศษมั้งเด็กนักเรียนเป็นเด็กนักเรียนออกมาเต็มเลยจะเป็นร้านตัดผมสปาสปาคอฟฟี่แอนด์จูสนะคะก็จะเป็นเก้าอี้เล็กๆน่ารักอันนี้ไม่รู้อะไรบ้านเมืองเขาก็ไม่ได้ว่าแบบสะอาดแล้วก็ไม่เหมาะกับคนแก่นะพื้นนี่คือแบบไม่ดีอ่ะพื้นเป็นนี่ดูดิอันนั้นเป็นต้นหนอนอีกแบบอันนี้เป็นต้นหนอนอีกแบบแล้วก็เป็นต้นหนอนอีกแบบคือไม่สม่ำเสมอรองเท้าส้นสูงมีปักกระดิกหัวทิ่มนะคะขาทิ้งเอาได้ง่ายๆถ่ายทันไหมเนี่ยถ่ายทันไหมเนี่ยโดนปวดเลยลมตบอย่างแรงเลยน้ำขานอะไรเดี๋ยวนี่เลยนะร้านนั่งชิลเยอะแยะเลยที่นี่เน้นผักก่อนกินอะไรก็สั่งลุงจ๋าเดินชากันเลยออริมาซาคุมาซาเมลิเคียวเมหรอไหนโรงแรมเราอยู่ไหนเนี่ยนี่เหรอเอออันนี้โรงแรมเราถึงละโอเคเลือกจุดหมายรับตรงนี้ครับนี่เท่าไหร่เนี่ย103ฝากบัตรเครดิตไปเลยแล้วกันเออง่ายดีน้องพรเราเรียกแกร็บเดี๋ยวจะไปกินร้านอาหารบุฟเฟ่หมูกระทะซีฟู้ด